ดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Network นะคะช่วงเที่ยงครึ่งแบบนี้เรามีนัดกันค่ะวันนี้ดิฉันจิตติมาทอเรศนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสวัสดีแฟนๆนะคะทาง FM 96.5 นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้น่าสนใจค่ะแขกรับเชิญที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะแหมถ้าเห็นภาพกันตอนนี้นั้นเนี่ยมื้อเที่ยงพอดีหิวพอดีเลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญที่จะมาคุยกับเรานั้นเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจอาหารค่ะเจ้าของแบรนด์ข้าวเข่งนะคะเป็นอาหารไทยสไตล์เบนโตะแม้ถ้าใครที่แบบชอบน้ำพริกเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ความน่าสนใจของแบรนด์ข้าวเข่งนั้นเนี่ยนะคะเขาเริ่มต้นมาจากการพัฒนาต่อยอดนะคะจากร้านน้ำพริกของที่บ้านที่ทำมาแล้วถึง20กว่าปีนะคะแล้วก็ต่อยอดจนมาเป็นข้าวเข่งนะคะกำลังได้รับความนิยมเลยค่ะยอดขายต่อเดือนเนี่ยประมาณตกเดือนละเกือบพันเข่งเหมือนกันนะก็รวมยอดขายเกือบแสนบาทต่อเดือนนะคะน่าสนใจแล้วก็วันนี้เนี่ยขยายไปเป็นแบบแฟรนไชส์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับเจ้าของแบรนด์ข้าวเข่งในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากรับฟังเราทางสถานีวิทยุแล้วนะคะก็เชื้อเชิญกันเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเข้ามาทางระบบซูมด้วยนะคะสามารถที่จะทักทายส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะทาง FM 96.5 Fanpage นะคะแล้วก็ที่ช่องทาง Thinking Radio ที่ช่อง YouTube ค่ะตอนนี้แขกรับเชิญนะคะคุณเงาะค่ะคุณจิรศักดิ์บุญยะเมธสลวยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ข้าวเข่งตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายคุณเงาะพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเงาะค่ะผมสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะแหมวันนี้มาเจอกันช่วงเที่ยงเนี่ยดูจากแบรนด์ข้าวเข่งแล้วนี่หิวพอดีเลยนะคะน่าสนใจแล้วก็หน้าตาน่าทานมากเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณเงาะค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงพอทราบว่าธุรกิจข้าวเข่งเนี่ยจริงๆก็คือต่อยอดมาจากการทำธุรกิจน้ำพริกของที่บ้านด้วยใช่ไหมคะข้าวน้ำพริกค่ะใช่ครับผมเพราะว่าเดิมทีธุรกิจของที่บ้านก็คือทำน้ำพริกขายอยู่แล้วครับผมเป็นน้ำพริกสดนะครับผมพวกน้ำพริกกะปิน้ำพริกลงเรือน้ำพริกตาแดงต่างๆครับผมค่ะทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วใช่ไหมตอนนั้นที่บ้านทำเนี่ยทำช่องทางยังไงบ้างคะหน้าร้านหรือว่ามีขายเป็นขยายเห็นบอกว่าก็มีหลายสาขาด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมของที่บ้านใช่ครับผมเราเริ่มมาตั้งแต่พี่ชายผมเนี่ยเข็นรถเข็นขายเลยครับที่ชลบุรีครับผมจากตลาดนัดชลบุรีแล้วก็เข้ามาที่ตลาดหลังการบินไทยครับตลาดขุนเพิ่มครับมาเปิดร้านที่นั่นครับผมแล้วก็จากที่นั่นเองอ่ะก็พอยอดขายดีเริ่มมีชื่อเสียงนิดนึงครับผมทำให้ห้างต่างๆครับผมก็มาติดต่อเข้าไปอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทจนมาอยู่ในฟู้ดคอร์ทแล้วก็เป็นหลักเลยขยายได้ประมาณอยู่30สาขาครับผมค่ะก็เรียกได้ว่า30สาขาในกรุงเทพมีขยายไปต่างจังหวัดนอกจากชลบุรีด้วยไหมคะคุณเงาะคะช่วงนั้นยังครับผมเน้นหลักอยู่ที่ในกรุงเทพครับค่ะก็นี่ก็เป็นคือการต่อยอดจากที่บ้านแล้วที่บ้านก็ทำเป็นแบบน้ำพริกสดใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นข้าวเข่งเนาะอะไรที่ทำให้คุณง้อคิดว่าเรามาเสริมจากสิ่งที่บ้านเราอยู่แล้วก็มาต่อทำเป็นตัวข้าวเข่งอะคะคุณง้อคะอะไรทำให้เราเป็นแรงบันดาลใจจุดประกายจากอะไรคะจริงๆเริ่มต้นเลยต้องบอกว่าเกิดจากวิกฤตก่อนครับค่ะเมื่อก่อนนะก็มินได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทำแบรนดิ้งของร้านเดิมอยู่ประมาณนึงแล้วก็ตอนช่วงโควิดนะครับเนื่องจากฐานของเราอะอยู่ในห้างสรรพสินค้าหมดเลย30สาขาเพราะฉะนั้นพอโควิดห้างประกาศปิดทุกอย่างปิดหมดรายได้30สาขาเราเหลือ0ทันทีเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดช่องทางเพิ่มเติมเพราะว่าตัวข้าวเข่งนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราขายทางช่องทางออนไลน์ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้คุณง้อก็คือดูธุรกิจของที่บ้านเต็มตัวไหมหรือว่าเราทำงานอื่นแล้วก็ช่วยเสริมมากกว่าก่อนที่จะมาทำแบรนด์ข้าวเข่งอะค่ะทำงานอื่นแล้วก็ช่วยเสริมครับเพราะว่าของผมเองอ่ะผมเปิดบริษัทออกแบบสื่อโฆษณาจัดอีเวนต์ครับผมแล้วก็ไปช่วยธุรกิจที่บ้านในบางเรื่องครับผมค่ะแต่พอเกิดวิกฤตตรงนั้นแล้วปุ๊บครับทีนี้มันก็เลยทำให้คนในบ้านอ่ะต้องหันหน้าคุยกันครับว่าจะไปต่อกันยังไงดีช่วยยังไงดีก็เลยทำให้โอกาสนั้นน่ะได้เข้าไปช่วยเต็มตัวครับผมค่ะกลายเป็นว่าตัววิกฤตได้สร้างโอกาสทำให้เราได้มาพบกับแบรนด์ข้าวเข่งใช่ไหมคะทีนี้จุดเริ่มต้นของข้าวเข่งเราเริ่มยังไงคะพัฒนาต่อยอดเห็นบอกว่าทำไมถึงเลือกเข่งคะคุณง้อคะเพราะว่าวัสดุอะไรก็มีหลายอย่างเนาะแต่เข่งก็เก๋มากเลยเหมือนเข่งปลาทูนั่นแหละนะถ้ามองเห็นภาพง่ายๆใช่ไหมคะค่ะใช่ครับจริงๆคือเข่งปลาทูเลยครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยที่เรามี30สาขาเนี่ยเราทำข้าวคลุกน้ำพริกปลาทูอยู่แล้วข้าวคลุกน้ำพริกกะปิน้ำพริกต่างๆแล้วก็ใช้ปลาทูเป็นส่วนประกอบหลักครับค่ะแล้วทีนี้เดือนนึงอ่ะเราสั่งปลาทูมาเยอะครับบางทีเราก็ได้มาพร้อมเข่งบางทีก็ไม่ได้เข่งมาครับณวันแรกเลยจากจุดประกายที่เริ่มคิดอ่ะครับผมก็คือว่า
ตอนแรกเลยเราคิดว่าทีเนี้ยเราจะต้องออฟไลน์มันขายไม่ได้ละเราต้องมาทำตลาดออนไลน์จริงจังครับทีนี้พอจริงจังเสร็จเราก็เริ่มจากศึกษาปัญหาเดิมเราก่อนครับเพราะปัญหาเดิมเรื่องรสชาติเราทำมาประสบการณ์เนี่ยไม่มีปัญหาละทีนี้ก็เรื่องหน่วยของราคาหน่วยของแพ็กเกจต่างๆครับที่จะต้องส่งไปแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วก็เติมเต็มกับปัญหาที่ผ่านมาของเราด้วยครับก็เลยมาเพาะบ่มคิดหากันว่าจะเป็นแพ็กเกจแบบไหนดีทีนี้พอมองเสร็จก็เลยมาปิ้งไอเดียที่เข่งครับค่ะก็มาได้เป็นเข่งแล้วก็ขายช่องทางออนไลน์ออนไลน์ตอนนี้นี่เราขายช่องทางไหนยังไงบ้างคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ประมาณระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะคุณง้อคะที่ทำมาเกือบ2ปีแล้วครับผมค่ะ2ปีช่องทางไหนบ้างวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบอยากเห็นหน้าตาเนาะข้าวเข่งตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างคะที่เราสามารถที่จะสั่งได้สำหรับตัวข้าวเข่งซึ่งเป็นน้ำพริกเป็นเมนูนี่เป็นน้ำพริกทั้งหมดเลยไหมคะคุณง้อคะหรือมีเมนูอื่นด้วยมีเมนูอื่นด้วยครับแต่ว่าเมนูนำร่องของเราก็คือเริ่มจากที่เราถนัดก่อนก็คือข้าวคุกน้ำพริกต่างๆครับมีอยู่6เมนูครับค่ะแล้วก็พอข้าวคุกน้ำพริกต่างๆมี6เมนูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิมะม่วงข้าวคุกน้ำพริกกระแดงข้าวคุกน้ำพริกโรงเรือข้าวคุกน้ำพริกปลาร้านะฮะแล้วเรายังมีเมนูข้าวปลาทูแมวครับตอนนี้คนให้ความสนใจกันเยอะเพราะว่าจริงมันจะเป็นเมนูโบราณนะครับเมื่อก่อนบางทีเราก็เรียกว่าข้าวแมวขโมยข้าวแมวบ้างอะไรเงี้ยครับก็ยืนกลับมาทำอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่ไม่ใช่น้ำพริกเลยตอนนี้ก็จะมีข้าวหมูฮ้องแล้วก็คากิครับผมค่ะน่าทานมากนี่แอบมาดูนะในเว็บไซต์เนี่ยมีรูปด้วยจริงๆถ้าตอนนี้ใครหลายคนอยากเห็นหน้าตาตัวข้าวเข่งของคุณงอนเนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนาะแล้วก็อยากเห็นหน้าตาประกอบด้วยนี่เข้าไปดูที่ไหนยังไงหรือสั่งได้ที่ไหนช่องทางไหนบ้างคะคุณงอคะใช่ครับหลักๆเลยเซิร์ชเข้าไปใน Facebook เลยครับจะมีเพจข้าวเข่งครับข้าวเข่งจะเห็นว่าข้าวเข่งอาหารไทยสไตล์เบนโตครับค่ะหรือว่าเซิร์ชข้าวเข่งเฉยๆก็จะเจอครับขึ้นมาเลยครับเป็นเพจพิมพ์ข้าวเข่งก็ขึ้นมาเลยนะคะก็จะเห็นตัวหน้าค่าตาของอาหารเนี่ยหน้าตาน่าทานมากเลยนะตอนแรกได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ตลอดถึง2ปีที่ผ่านมาเห็นบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาที่เราเริ่มจะทำเป็นแฟรนไชส์แล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีกี่สาขาเอาข้าวเข่งนะวันนี้ก่อนที่เราทำอยู่อะค่ะคุณก๊อฟคะออนไลน์ครับผมตอนนี้จริงๆเราเพิ่งเริ่มเปิดจะขายแฟรนไชส์ครับยังไม่ได้ขายไปเลยครับเรายังมีสาขาหลักที่เดียวครับผมก็คือครัวกลางเราอยู่ที่ลาดพร้าวครับค่ะเพราะว่าเรายังไม่รีบก็คืออยากจะพัฒนาทำร้านต้นแบบของเราครับให้ระบบมันเข้าที่คงที่ก่อนเพราะว่าอยากให้พอมีแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยอยากให้รู้สึกว่ามันมาจากมาตรฐานเดียวกันครับผมได้กินรสชาติเดียวกันหน้าตาเหมือนกันครับค่ะเพราะว่าเราก็ฟอร์มเนาะมาในส่วนของคือเรามีความแน่นในเรื่องของน้ำพริกที่ทำมาเป็น20กว่าปีอยู่ละใช่ไหมคะในตัวรสชาติได้รับการยอมรับแล้วก็จะเซตตัวข้าวเข่งเนี่ยหลายๆคนถามอยาก3ตัวราคาเหมือนกันเนาะข้าวเข่งน่าทานมากนะคะอันนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยเราขายยังไงคะคุณงอคะครับผมก็คือเราเซตราคาไว้ที่99บาทเท่ากันในของค่าคุณพริกทุกตัวเลยครับผมค่ะ99บาทเท่านั้นค่ะอะไรถึงทำให้เราคิดว่าเราฟอร์มตัวข้าวเข่งมาจนเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเนาะอยู่กันมา2ปีแล้วเนี่ยเราถึงจะอยากเริ่มที่จะขยับเป็นแฟรนไชส์แทนที่เราจะเปิดสาขาแล้วก็บริหารเองในหลากหลายสาขาเหมือนที่บ้านเราเคยทำมาใช่ไหมคะ20 30สาขาทำไมตัวข้าวเข่งเราถึงคิดตัวแฟรนไชส์ขึ้นมาคะคุณเงาะคะครับจริงๆเราวาง business model ไว้เรียบร้อยหมดเลยครับก็คือตั้งแต่เริ่มทำตัวข้าวเข่งเซตมานะครับเราเซตโครงสร้างราคาไว้เผื่อสำหรับ GP เลยเพราะว่าเราอยู่ในห้างมาในอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับเราอยู่ในระบบ GP อยู่แล้วแล้วถ้าเราเกิดเราขยับมาในระบบ delivery เราก็จะมี GP เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมก็เราก็เลยเซตโครงสร้างราคาเอาไว้ว่าถ้าขายในระบบ GP แล้วเราสามารถอยู่ได้เหลือฟู้ดคอร์ทหัก GP แล้วเราก็ยังเหลือกำไรส่วนหนึ่งครับผมอันนี้คือโครงสร้างหลักเลยครับแล้วก็ตอนนี้คือแบรนด์เดิมอะราชินีพริกสดของเราชื่อราชินีพริกสดนะครับเมื่อก่อน20ปีก็ยังขายอยู่ครับยังขายอยู่ปกติมีเดลิเวอรี่แล้วก็มีอยู่ในห้างกลับมาอยู่ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าเราเลือกที่จะแยกทำแบรนด์ข้าวเข่งมาต่างหากอีกหนึ่งแบรนด์ครับเพื่อที่จะมาทำโครงสร้างทั้งหมดใหม่ก็คือตั้งแต่รูปแบบแพ็กเกจแล้วก็ราคาครับค่ะคือตอนนี้เท่ากับว่าธุรกิจครอบครัวราชินีพริกสดก็ยังดำเนินไปแล้วก็การต่อยอดข้าวเข่งก็แยกออกมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเลยใช่ไหมคะแต่ต่อยอดมาด้วยกันครัวเคอก็คือแยกกันชัดเจนแต่จะเป็นสูตรเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมคะคุณงอคะใช่ครับผมก็จะแยกครัวออกมาเป็นครัวไก่ที่หนึ่ง
แต่ถ้าเกิดสมมติมีออเดอร์ปริมาณเยอะๆเนี่ยเราก็จะช่วยกันทั้งสองครัวครับผมค่ะเพราะว่าการถามนิดนึงในแง่ของการแยกเพราะว่ามันจะมีหลายๆคนเหมือนกันเนาะที่จะต่อยอดจากธุรกิจที่บ้านแล้วบางทีก็อาจจะยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่หรืออะไรเงี้ยค่ะการแยกตัวออกมานั้นเนี่ยมีข้อดียังไงถามประสบการณ์ตรงจากคุณเงาะเผื่อสำหรับคุณผู้ฟังที่แบบฟังอยู่แล้วก็กำลังมองในแง่ของธุรกิจที่มีธุรกิจที่บ้านที่ต่อยอดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แยกตัวออกมาค่ะคุณเงาะคะครับผมค่ะบางทีอันนี้ขอท้าความนิดนึงครับพอดีช่วงระหว่างที่กำลังทำแบรนด์ใหม่อ่ะมีโอกาสดีได้ไปเข้าโครงการGenius Academy ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับค่ะก็ในนั้นก็จะแบบว่าสอนให้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจในการสร้างแบรนด์ทำแบรนด์เลยครับมันก็เลยทำให้เรารวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายครับผมแล้วก็หลักๆเลยครับหนึ่งเลยอ่ะคือเบื้องต้นเลยอ่ะฮะจากโครงการนี้สอนให้เรารู้จักดีเองตัวเองคือลึกไปกว่าจุดแข็งลึกไปกว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเราจะสามารถเห็นถึงดีเอ ดีเอก็คือแบบว่าเหมือนตกผลึกลึกตัวเองจริงว่าเราถนัดอะไรแล้วก็อยากให้เรายึดติดกับตรงนั้นนะครับทีเนี้ยพอเริ่มต้นจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยครับที่เราเริ่มต้นก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเก่งทุกคนมีของดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองแล้ววิเคราะห์ในดีเอหรือความถนัดเราจริงจังอะครับผมแล้วก็เลือกทางที่ถูกวางแผนธุรกิจที่ถูกต้องครับลดข้อดีข้อเสียอย่างจริงจังครับแล้วก็ทดลองทำนะฮะผมก็เลยเชื่อว่ามันก็จะเป็นโครงสร้างที่ดีเหมือนกันแต่สุดท้ายจริงๆของเราเนี่ยเราก็ไม่เริ่มต้นจากว่าอยู่ๆแยกแบรนด์เลยนะฮะแล้วก็ทำปุ๊บเสร็จออกมาหน้าตาอย่างนั้นเลยจริงๆก็ลองผิดลองถูกกันมาในปีแรกเหมือนกันครับค่ะเพราะว่าตอนแรกเลยที่เราคิดว่าทำไมต้องแยกแบรนด์เพราะว่าแบรนด์เดิมเนี่ยคือมีการจดจำอยู่ประมาณหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็เรื่องรูปแบบหน้าตาแต่ทีนี้การเปลี่ยนแบรนด์เลยมันก็จะมีความเสี่ยงว่าจากที่เราเคยขายได้มีกลุ่มลูกค้ามีตลาดอยู่แล้วครับเราก็เลยเลือกที่จะอ่ะงั้นเราแยกแบรนด์ให้ชัดเจนดีกว่าเพราะเราจะได้สร้างกำหนดตัวรูปแบบสินค้าใหม่ได้คอนเซ็ปต์ทุกอย่างใหม่แล้วก็โครงสร้างราคาใหม่ด้วยครับก็เลยเลือกที่การแยกแบรนด์ออกมาแล้วก็ทดลองทำควบคู่กันไปครับผมค่ะในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะที่อยากให้แชร์ลิงถึงคุณผู้ฟังอะคะในช่วงระหว่างที่เราแบบกำลังสร้างแบรนด์ข้าวเข่งนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะมีตัวเขาเรียกอะไรเป็นแบรนด์หลักเนาะเป็นราชินีพริกสดไว้อยู่แล้วอะค่ะเจออะไรบ้างคะคุณเงาะคะโอ้เจอครับก็จริงๆเหมือนกันมาเริ่มต้นใหม่เลยเหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนรูปร่างหน้าตาที่เข่งที่เห็นอยู่ครับก็ผ่านการทดลองมากมายเลยครับเพราะว่าพอเราเลือกเข่งมาแล้วเนี่ยเข่งมันมีรูสารตะกร้าอะไรอยู่เนี่ยใช่มีรั่วมีอะไรอย่างเงี้ยลองไปตองเสร็จกินไปตักใบตองก็แตกมันก็ทะลุแล้วก็ข้าวก็ไปเปื้อนเข่งความรู้สึกสะอาดมันก็ถูกบั่นทอนลงไปทำให้เราต้องปรับเรื่องแพ็กเกจเยอะเลยครับแล้วก็ส่วนหลักๆเลยที่เราเจอปัญหาคือเรื่องแพ็กเกจครับเพราะว่าพอเราเอาวัสดุเข้ามาใช้แล้วครับผมเราก็ต้องแก้ปัญหามาผมก็เลยสุดท้ายเราก็ได้ตัวพลาสติกใสซึ่งเป็นกล่องโฟมเอามาลองก่อนแล้วเราก็ยังมีผ้าของเข่งอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สะอาดด้วยชั้นของพลาสติกใสครับทีนี้ปัญหาในการส่งก็จะมีอยู่2เรื่องครับเรื่องจากเราเป็นอาหารสดครับมันก็จะมีเรื่องในการส่งก็คือว่าระยะเวลาเราจะต้องจำกัดหน่อยเพราะว่าพอคลุกน้ำพริกไปแล้วครับมันต้องกินภายใน 2-3 ชั่วโมงถึงจะอร่อยไม่งั้นมันอาจจะเริ่มแบบว่าเป็นยางหรือว่าเหนืดขึ้นหรือเสียง่ายหรืออะไรแบบนี้เนาะใช่ไหมคะเห็นไหมครับนี่คือจุดอ่อนของอาหารสดแต่ว่ามันก็เป็นจุดแข็งที่ว่าคนก็อยากทานสดๆนะครับครับขาโหก็ได้มีบททดสอบระหว่างทางเยอะอยู่พอสมควรแสดงว่าเราก็แบบโอ้โหลองผิดลองถูกเทสจนใช่แล้วจนดีแล้วเนี่ยจนส่งถึงมือผู้บริโภคจนออกมาเป็นข้าวเข่งณปัจจุบันใช่ไหมคะครับใช่ครับผมค่ะโหถือว่าแบบน่าสนใจมากเลยนะคะใครที่แบบจะทำธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเนี่ยนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าเรานิ่งมาละเรานิ่งมาตั้งแต่ราชินีพริกสดแล้วใช่ไหมคะอันนี้อาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงในเรื่องรสชาติแต่มันจะเป็นเรื่องของแพ็กเกจที่เราแบบทำออนไลน์มันก็จะแตกต่างกับการขายหน้าร้านด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะค่ะอนาคตเนี่ยคือตอนนี้ทราบมาว่าทำแฟรนไชส์ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่ดีไซน์อยู่นะเห็นทราบมาว่ามีทั้งหมด2แบบใช่ไหมคะคุณเงาะคะเป็นแบบไหนบ้างปกติแฟรนไชส์คือปกติมันก็จะคือรับของไปแล้วก็ทำเลยมีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านเรามีแบบไหนยังไงบ้างคะสำหรับตัวแฟรนไชส์ครับผมหลักๆเลยก็จะมี2แบบครับแบบไม่มีหน้าร้านครับก็คือคนเดียวใช้ครัวที่บ้านทำได้เลยค่ะแล้วก็สามารถขายออนไลน์ผ่าน Delivery หรือว่าขายผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้ได้ครับผมแบบไม่มีหน้าร้านเลยคุณจะแบบว่าอยู่ในโซนไหนก็ได้ครับมีครัวหลังบ้านเล็กๆเองแค่เอาพื้นที่ไว้แบบว่า
้มผักได้ทอดของได้2 อย่างพอครับอืมค่ะอันคือแบบนี้ร้านแล้วก็อีกแบบนึงคือแบบว่ามีหน้าร้านครับสำหรับคนที่แบบว่าโอเคอยากจะมีสเกลหน่อยลงธุรกิจจริงจังมากขึ้นครับก็ตั้งแต่เป็นคีออสยันถึงเป็นห้องเลยครับเราก็จะจัดเป็นแพ็คเดียวเลยครับผมค่ะโอ้ตัวไม่มีหน้าร้านนี่ถือว่าตอบโจทย์คนยุคใหม่ด้วยเนาะบางคนเจอปัญหาเรื่องของโควิดบางคนยังไม่มีทุนมากนักนะคะแต่อยากที่จะหารายได้เสริมอะไรเงี้ยถ้าตัวไม่มีหน้าร้านเนี่ยใช้ครัวที่บ้านเลยเนี่ยอันนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะสำหรับงบในการที่จะลงทุนเริ่มต้นนะคะครับผมเริ่มต้นที่ 35,000 บาทครับค่ะ 35,000 บาทก็จะมีอุปกรณ์หมดเลยแล้วก็พร้อมวัตถุดิบ100ชุดครับค่ะพร้อมวัตถุดิบ100ชุดที่เราจะส่งพอมันเป็นอาหารสดแบบนี้เราก็ต้องส่งให้เป็นยังไงคะเป็นวันต่อวันไหมคะคุณเงาะคะหรือเราให้เป็นแพ็คไปยังไงคะอ๋อครับผมของผมจะแยกก่อนเลยก็คือเบสิกหลักก็คือจะเป็นเรื่องของตัวน้ำพริกครับตัวน้ำพริกนี่เราทำให้อยู่แล้วอันนี้ก็คือบังคับว่าต้องรับจากเราแน่นอนอยู่แล้วค่ะเป็นมาตรฐานแต่ส่วนเรื่องของสดต่างๆเรื่องผักเรื่องอะไรเงี้ยมี2ทางเลือกก็คือว่ารับจากเราก็ได้เราก็มีราคามาตรฐานอยู่ครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าสะดวกใกล้ซื้อในตลาดข้างบ้านหรือใกล้บ้านตรงนั้นได้เลยครับเพราะว่ามันจะเป็นผักทั่วไปที่มีในตลาดเลยเพียงแต่ว่าก็ต้องคุยเรื่องสเปคแล้วก็จัดเรื่องหน้าตากันให้เหมือนกันเท่านั้นเองครับค่ะเราก็ต้องไม่หลุดจากตัวคอนเซ็ปต์หลักของเราแต่ว่าเรื่องรสชาติคือบางคนบอกว่าพอเป็นแฟรนไชส์อาหารเนี่ยรสชาติมันต้องเป๊ะเนาะคือเหมือนกินข้าวเข่งสาขาตรงสั่งจากในส่วนของลาดพร้าวหรือข้าวเข่งที่เป็นแบรนด์หลักเนี่ยพอมากินข้าวเข่งที่เป็นแฟรนไชส์ก็ต้องเหมือนกันรสชาติเหมือนกันซึ่งนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราใช้ตัวน้ำพริกที่เราจะส่งให้อยู่แล้วใช่ไหมคะรสชาติเหมือนแน่นอนเนาะใช่ครับผมเขาเล่นอยู่2 อย่างครับก็คือ เรื่องรสชาติหนึ่งละเรื่องรสชาติก็คืออร่อยรสครับแล้วก็ที่คอนเซ็ปต์ที่สร้างมามันต้องอร่อยตาด้วยครับก็คือต้องจัดเป็นเบนโตะให้สวยงามเป็นสไตล์ไทยแบบนี้ครับค่ะเพราะว่าจุดเด่นอย่างนึงนะของตัวข้าวเข่งนั้นเนี่ยก็คือการจัดเรียงที่สวยงามแล้วก็น่ารับประทานด้วยความสดสะอาดเนาะของสินค้าด้วยใช่ไหมคะในการจัดส่งนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยเราจะเปิดรับเมื่อไหร่คะเนี่ยหลายๆท่านฟังอยู่แล้วโอ้สนใจอยากจะทำเป็นธุรกิจหลายๆคนเชื่อแน่ว่าบางคนอาจยัง อยากทำเป็นเนี่ยครัวที่บ้านของตัวเองหรืออะไรแบบนี้นะคะเงินเริ่มต้นง่ายๆใน 35,000 บาทนี่เปิดเมื่อไหร่คะคุณง้อคะมีจริงๆเริ่มโปรโมทแล้วก็เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้รีบร้อนแบบกระจายขายมากอะครับผมเพราะว่าเราอยากให้แต่ละคนที่เข้ามาก็ผ่านการคัดกรอง คุยกันแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์เป็นแทนเดียวกันนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่ามันราคาถูกเริ่มง่ายมันก็เลิกง่ายครับก็เลยต้องคัดกรองแล้วก็เอาคอนเซ็ปต์มาคุยกันนิดหนึ่งครับผมค่ะอันนี้สำคัญเนาะว่าจะว่ากันแบบอยู่กันยาวๆได้ยังไงนะคะพอเริ่มมาบ้างแล้วเนี่ยพอเริ่มมาบ้างแล้วความยากง่ายเทียบกับการเริ่มเข้าเข่งของตัวเองนะวันแรกกับการไปดูแลตัวแฟรนไชส์ที่หลายๆคนก็กำลังเริ่มกันอยู่ตอนนี้มันมีความต่างกันยังไงคะมันโหดฝ่าไหมคะคุณงอคะก็แตกต่างนะครับเพราะว่าตอนเราเริ่มเองอ่ะโอเคไอ้ความแตกต่างคือเรามีอิสระแล้วเราจะเลือกทางไหนก็ได้เพียงแต่เรามีเมนกลางที่วางแผนไว้แล้วให้มันดีที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ในแผนที่เราวางไว้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยครับโดยการดูแลแฟนชายครับมันก็เลยต้องจูนแนวคิดกันก่อนครับว่าเพราะเหมือนบางคนเนี่ยโอเคอ่ะรสชาติได้แต่ว่าเหมือนแค่พนักงานในร้านเองอ่ะครับผมเวลาทำเนี่ยมันจะต้องจูนกันเลยว่าเวลาจัดหน้าตาเนี่ยเพราะว่าคนผู้บริโภคอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะเขายังไม่รู้รสชาติแน่นอนครับเขาเห็นหน้าตาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นต้องแบบว่ามาเทรนกันการฉับหน้าตาให้เหมือนกันต้องเหมือนนะเพราะบางทีมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะบางทีมันก็หลายๆเขาเรียกขนาดทำอาหารยังมีรสมือเลยใช่ไหมคะการฉับหน้าตามันก็ต้องมีเขาเรียกมีกรอบมีแพทเทิร์นเหมือนกันใช่ไหมคุณเงาะค่ะใช่ครับเพราะว่าทุกที่เหมือนเราสั่งอาหารออนไลน์อ่ะเราจะรู้สึกเหมือนตอนนี้เขาบอกหลายๆคนว่าโอ้โหมันเหมือนจริงไหมเนี่ยมันจกตาไหม อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็เลยเป็นข้อหนึ่งของเราเลยพยายามให้แบบว่าออกไปแล้วหน้าตาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมเลยว่าพอมันอยู่ห่างที่กันแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเมนหลักคอนเซปต์อ่ะคุยกันเข้าใจเสร็จแล้วครับเรื่องดีเทลอ่ะน่าจะคอนโทรลกันตรงแล้วเขาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่แบบสนใจนะคะในเรื่องของตัวแฟรนไชส์นะสำหรับข้าวเข่งเองเนี่ยบางทีก็ติดต่อโดยตรงไปทางเพจได้เหมือนกันใช่ไหมคะตัวข้าวเข่งรับผ่านช่องทางนั้นด้วยใช่ไหมคะค่ะหรือใครจะเปิดหน้าร้านก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเป็นอีกช่องทางในการที่จะสร้างรายได้นะคะแล้วเราก็เห็นเลยนะว่าหลายๆอย่างนั้นเนี่ยคุณกองก็ลองผิดลองถูกนะคะสร้างแบรนด์มาจนเกือบ2ปีจนได้แนวทางที่คิดว่าใช่ที่สุดละแล้วก็พรูฟด้วยยอดขายแล้วก็การเติบโตที่ผ่านมาด้วยณวันนี้เรา
สร้างเป็นแฟรนไชส์และอนาคตข้างหน้าล่ะคะเรามองตัวข้าวเข่งเนี่ยเราจะพัฒนาไปถึงจุดไหนยังไงบ้างคะคุณหมอคะอ๋อครับผมคือตอนนี้เราหลังจากที่เราลองมา2ปีครับผมทำสร้างแบรนด์มาทำการตลาดมาหน่อยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นลูกค้ากลุ่มสแน็คบ็อกซ์ครับค่ะครับสแน็คบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเองตอนแรกเราตั้งใจขายครอบครัวแต่ลูกค้าที่มาซื้อเราเยอะสุดพอตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมาเป็นกลายเป็นหน่วยงานกับองค์กรครับค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหน่วยงานราชการครับเหมือนเวลามีประชุมสัมมนาย่อยๆเล็กๆตั้งแต่หลัก10คนขึ้นไปจนถึง100คนเนี่ยเขาก็จะหาสแน็คหรือว่าข้าวกล่องที่เป็นอาหารนะครับจนตอนนี้มีกลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้ามาเยอะเราก็เลยคิดว่าจะพัฒนาทางด้านนี้แล้วก็ขายเป็นแพ็กเกจหนึ่งคือเป็นสแน็คบ็อกซ์จริงๆเป็นอาหารนะเป็นบ็อกเซตเข้าไปครับผมค่ะก็เพิ่มส่วนหนึ่งแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกับพวกงานอีเวนต์แอคทิวิตี้ต่างๆเพราะตอนนี้เริ่มมีว่างานบุญขึ้นบ้านใหม่เรียกพระงานศพหรืออะไรพวกนี้ครับตรงนี้มีเริ่มมีเข้ามาก็เลยคิดว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ขยายทางการตลาดต่อไปครับแล้วก็จะดีกับเราเป็นชายด้วยครับผมเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเริ่มตัวอันนี้เราเริ่มเป็นแมสนะบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนี่ก็เริ่มจับที่เป็นกลุ่มองค์กรมากยิ่งขึ้นกลุ่มธุรกิจกลุ่มงานจัดเลี้ยงมากยิ่งขึ้นมันก็เหมือนขยายฐานในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยใช่ไหมคะคุณงอคะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจอาหารเนาะที่ยังไงคนส่วนใหญ่ก็ต้องทานอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรยังไงนะคะช่วงเวลานี้จริงๆเราได้รับผลกระทบไหมเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนกลัวเรื่องเงินเฟ้อข้าวของแพงมากนะสินค้าผักอย่างมะนาวเนี่ยนะเนี้ยแล้วน้ำพริกส่วนประกอบสำคัญก็เป็นมะนาวเนาะอะไรเวลาวัตถุดิบแพงแบบเนี้ยเราควบคุมยังไงคะเวลาเป็นแบบอาหารแบบเนี้ยค่ะคุณเงาะค่ะอ๋อครับผมจริงๆได้รับไหมก็ได้รับอะครับผมแต่ว่าผมก็เชื่อว่านะครับในที่ผ่านมาเนี่ยในที่ผ่านมาทุกๆปีทุกคนก็จะบ่นเหมือนเศรษฐกิจมันไม่ดีมาตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วอะมันก็ยังมีกลุ่มคนนะครับผมเรายังมีกลุ่มลูกค้าอยู่ครับเหมือนกับว่าเราจริงๆมันยังมีโบเชียนสำหรับเราอยู่เสมอครับถ้าเราไปให้ถูกที่ถูกทางครับผมมองว่าโอกาสมันมีอยู่ทุกที่แล้วก็สำคัญเลยก็คือต้องคอนโทรลไมด์เซตครับค่ะครับผมถ้าเกิดว่าสมมติ mindset เราโอเคแล้วก็เราไม่ผันผวนหรือวิตกกับวัตถุดิบหรือต้นทุนอะไรที่มันแปรผันไปมากครับผมในส่วนที่ถ้ามันแพงขึ้นเราก็ต้องแบกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับเดี๋ยวถึงในส่วนที่มันเพลาลงเราก็หาทางออกได้ครับผมก็เลยว่า mindset สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแข็งแรงได้ครับค่ะอย่างน้อยที่สุดมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการตั้งราคาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งถ้าไม่ได้แบบที่สุดจริงๆเราจะไม่ได้มีการปรับราคาตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเราก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรคอนโทรลให้อยู่ตรงจุดนี้แล้วเราก็บริหารไปภายใต้ราคาตรงนี้สำหรับส่งต่อถึงผู้บริโภคในยุคสถานการณ์แบบนี้ด้วยเนาะคุณงอใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะสุดท้ายคุณง้ออยากให้คุณง้อฝากถึงคุณผู้ฟัง2ส่วนอ่ะ1ก็คือฝากนะตัวข้าวเข่งนะคะส่วนที่2ก็คือให้ฝากสำหรับคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของธุรกิจอาหารเรื่องของการต่อยอดในยุคสมัยนี้ด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจเนี่ยค่อยอยากจะเริ่มแต่ยังไม่ได้เริ่มอยากจะฝากอะไรถึงคนกลุ่มเหล่านี้คะอ๋อค่ะได้ครับผมครับก็จริงๆแล้วอยากฝากแนวคิดขอยืมคำโค้ชอาจารย์ที่สอนมาแล้วกันนะครับผมอาจารย์ยอดชัดชัยระเบียบธรรมครับได้มีแรงบันดาลใจผมแล้วก็สร้างประโยคนึงขึ้นมาที่ผมยึดอยู่เสมอก็คือว่าอยากสำเร็จให้ความสำเร็จเป็นที่ตั้งครับเพราะว่าคนเรามีความสำเร็จต่างกันมีโกต่างกันครับบางคนอาจจะแบบว่าอยากจะรวยบางคนอาจจะแค่พออยู่ได้ะนะฮะแล้วก็จริงๆเราก็แค่ลากเส้นจากจุดที่เราอยู่ไปที่ความสำเร็จที่เราตั้งอะครับอย่าหลงทางแค่นั้นเองครับผมก็เลยยึดตรงนี้มาตลอดครับค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างที่คุณง้อเล่าให้เราฟังเลยเนาะว่ามันไม่ได้ราบรื่นตลอดเส้นทางใช่ไหมคะแต่เรามีกรอบเรามีหลักเรามีโกไว้ชัดเจนแต่ระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เราต้องลองผิดลองถูกแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดเนาะสุดท้ายมันก็สำเร็จในที่สุดด้วยใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายฝากตัวเข้าเข่งได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจค่ะคุณง้อคะครับผมได้เลยครับก็ขอฝากข้าวเข่งนะครับผมเป็นอาหารไทยสไตล์เบนโตนะครับผมว่าทุกคนก็รู้จักอาหารไทยและคุณเคยอาหารไทยอยู่แล้วลองมาสัมผัสข้าวเข่งนะครับก็จะเหมือนอย่างในรูปของจริงไม่ตกตาเลยครับผมก็ติดต่อได้ที่เพจข้าวเข่งนะครับผมเฟซเพจซื้อเซิร์ชข้าวเข่งไปก็จะเจอเลยนะครับผมข้าวเข่ง
อาหารไทยไซเบนโตเป็นหลักครับผมค่ะตอนนี้ก็สามารถสั่งทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายที่เป็นสั่งอาหารได้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีแพลตฟอร์มอะไรบ้างคะคุณหงอคะมีโรบินฮูดครับผมเป็นหลักครับผมแล้วก็จะมีไลน์แมนครับค่ะแต่ว่าพอดีช่วงนี้เดือนที่แล้วเราไปอยู่ที่ตลาดจอร์จแฟร์ครับเป็นร้านหลักเลยแล้วก็เปิดเดลิเวอรี่พอดีช่วงนี้มันมีงานอีเวนต์เยอะเราก็เลยยุคที่ตลาดจอร์จแฟร์มาก่อนเพราะตอนนี้ช่องทางสั่งหลักๆเลยก็จะเหลือที่เพจอย่างเดียวครับผมต้องขออภัยทุกคนด้วยทีมงานทำไม่ทันจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะรับเป็นออเดอร์ล่วงหน้าเป็นสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เป็นพรีออเดอร์อยู่ครับและพรุ่งนี้ครับผมค่ะสั่งล่วงหน้าได้ต่อ1วันใช่ไหมคะแล้วก็ทางก็จะมีการจัดส่งให้ใช่ไหมคะทางเพจก็จัดส่งให้ตามสถานที่ที่กำหนดไว้จะได้ทานแบบสดอร่อยอย่างที่คุณเงาะบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยของข้าวเข่งด้วยใช่ไหมคะใช่เลยแต่ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถสั่งน้ำพริกอย่างเดียวได้นะครับผมเพราะน้ำพริกเก็บไว้ได้เป็นหลายอาทิตย์เป็นเดือนครับสามารถส่งไปที่ต่างจังหวัดได้เลยครับค่ะซึ่งน้ำพริกก็สามารถที่จะสั่งมาผ่านตัวข้าวเข่งได้นะเพราะเราเด่นเรื่องของราชินีพริกสดมาเขาเรียกอะไรตัวรสชาติเนี่ยเป็นที่approveมาแล้วนะคะว่าอร่อยแน่นอนอ๋อก็สั่งไปต่างจังหวัดได้ใช่ไหมคะใช่ครับได้เลยครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณง้อคะที่เข้ามาให้ข้อมูลให้ไอเดียให้แง่คิดดีๆกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะคุณง้อคะได้เลยครับขอบคุณมากเลยเหมือนกันครับสวัสดีค่ะ